ล่าสุดในฝั่งของนินจาแวนเองนะคะอยู่ในบ้านเรามากกว่า6ปีแล้วในการประกอบธุรกิจเขาบอกเลยสำหรับปีนี้ค่ะไม่กลัวเรื่องการแข่งขันเพราะพร้อมที่จะเดินหน้าทุ่มงบประมาณกว่า100ล้านบาทเลยนะคะหวังว่าน่าจะช่วยทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตได้กว่า 200% ทีเดียวผ่านทั้งจุดเด่นของเขาทั้ง4หัวข้อด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะขยายตลาดในประเทศไทยเต็มที่เลยค่ะวันนี้พาไปจับตานินจาแวนกันค่ะที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสัญชาติสิงคโปร์ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2557นะคะและขยายการให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมแล้วทั้งหมด6ประเทศนอกเหนือจากสิงคโปร์แล้วก็ยังมีมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและแน่นอนประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับในบ้านเราค่ะชื่อว่านินจาแวนเนี่ยเชื่อว่าอาจจะยังไม่เป็นที่คุ้นหูในวงกว้างนะเพราะว่าระยะแรกยังไม่เน้นทำการตลาดเท่าไหร่ค่ะแต่มุ่งไปที่การลงทุนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีวางโครงสร้างระบบเครือข่ายขนส่งพัสดุซะมากกว่าจนทุกวันนี้ขยายเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศแล้วค่ะมีหน้าร้านที่ลงทุนเองแล้วก็มีแฟรนไชส์รวมทั้งหมด500แห่งด้วยกันมีจุดรับส่งพัสดุที่เป็นพันธมิตรด้วยอีกถึง 12,000 แห่งนะคะและยังมีพนักงานขนส่งพัสดุมากกว่า 3,000 คนด้วยค่ะทำให้ปีนี้นะคะคุณพิชเอิงค่ะเป็นกรรมการบริหารนะคะฝ่ายปฏิบัติการบริษัทนินจาแวนประเทศไทยบอกเลยว่าเขาพร้อมแล้วค่ะที่จะเดินหน้าขยายตลาดในไทยจริงจังด้วยการทุ่มงบประมาณการตลาดเป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมมูลค่า100ล้านบาทเลยทีเดียวประเดิมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะนั่นคือคุณวูดี้ถูกต้องนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของนินจาแวนด้วยค่ะคุณผู้ชมแคมเปญโฆษณาตัวแรกนี้บอกว่าสื่อให้เห็นถึงการที่นินจาแวนจะไปแก้เพนพอยต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการขนส่งพัสดุโดย4จุดเด่นของเขาที่เขาจะชูและเป็นกลยุทธ์นะคะ1จะส่งรวดเร็วคือจากเดิมการขนส่งพัสดุเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-4 วันแต่ล่าสุดเขตกรุงเทพและปริมณฑลนินจาแวนบอกว่าส่งได้ภายใน1วันนะคะซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ต้นๆของระบบเลยทีเดียวค่ะส่วนต่างจังหวัดตอนนี้บางพื้นที่ส่งได้ไม่เกิน2วันและปีนี้บอกว่าจะครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้นด้วยค่ะมาดูกลยุทธ์ที่2ของเขาคือคุ้มครองพัสดุสูญหายหรือเสียหายในวงเงินสูงสุด 5,000 บาทค่ะ3บริการเก็บเงินปลายทางได้เงินภายใน1วันและกลยุทธ์ที่4ของเขาคือราคาคุ้มค่าคุณผู้ชมนินจาแวนเขาบอกว่าปีนี้เขาโดดลงมาเล่นการตลาดในไทยไม่ได้เน้นเรื่องราคาถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ก่อนหน้านี้เราบอกว่าโอ้โหโลจิสติกเรื่องของธุรกิจนี้มันมีการตัดราคากันแบบโอ้โหยิ่งกว่าปาดหน้าเค้กไอบาท2บาทนี่คือหลายคนก็คิดแล้วคิดอีกนะถูกไหมซึ่งก็ทำให้ธุรกิจนี้มันจะอยู่รอดได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการดั้มราคากันเยอะมากแต่ว่าในแง่ของผู้บริโภคชอบนะนะคะแต่เรื่องราคามันต้องมาพร้อมกับคุณภาพบางครั้งเนี่ยค่าส่งมันถูกแต่เอ๊ะมันจะได้ของไม่ได้มันรอรุ้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นนินจาแวนบอกว่าเรื่องของราคาจะไม่ใช่ว่าของเขาจะเป็นราคาที่ต่ำสุดหรือว่าสูงสุดนะแต่จะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลค่ะนินจาแวนบอกว่ามีราคาเริ่มต้นอยู่ที่23บาทและถ้าส่งปริมาณมากก็จะมีส่วนลดตามมานั่นเองค่ะค่ะโดยสำหรับปีนี้นะคะนินจาแวนเขาจะเน้นขยายฐานลูกค้าไปที่กลุ่ม SME ให้มากขึ้นค่ะจากเดิมเนี่ยเน้นจับมือกับพันธมิตรแล้วก็อีคอมเมิร์ซรายใหญ่เพราะว่ามองว่ากลุ่ม SME แล้วก็ร้านค้าออนไลน์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนะคะที่กำลังจะมุ่งทำกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น SME แล้วก็กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้มากขึ้นในขณะเดียวกันค่ะก็จะขยายไปสู่กลุ่มประชาชนทั่วไปด้วยเหมือนกันนะคะและนอกจากจะทุ่มงบการตลาดแล้วแผนรองรับการขยายธุรกิจของนินจาแวนก็มีเหมือนกันคือจะเพิ่มทีมงานฝ่ายปฏิบัติการอีก 120% ค่ะเปิดให้บริการ365วันคือตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุดเลยนะคุณผู้ชมก็เชื่อว่าจะช่วยลดปริมาณพัสดุที่รอการจัดส่งลงได้เพิ่มอีกร้อยละ20ด้วยกันแล้วก็ขยายจุดให้บริการให้มากขึ้นด้วยนะคะประกอบไปด้วยการเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าอีก200แห่งเน้นไปที่เขตภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้โดยที่จะขยายหน้าร้านรับพัสดุอีก 2,000 แห่งแล้วก็จะทำให้นินจาแวนมีจุดรับส่งพัสดุประมาณ 15,000 จุดครอบคลุมทั่วประเทศเลยค่ะสาเหตุที่ทำไมนินจาแวนต้องมารุกตลาดครั้งใหญ่ที่ไทยนะผู้บริหารคือคุณเพชรก็บอกว่ามั่นใจว่าธุรกิจขนส่งพัสดุยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากนะคะล้อไปกับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซค่ะมองว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยเติบโตได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นคือ 3-5 ปีค่ะคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 20% นะคุณผู้ชมปัจจัยหลักก็มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคละค่ะ
ที่เปลี่ยนมาใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นรวมไปถึงผู้ใช้งานออนไลน์หน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะดังนั้นเชื่อมั่นเลยว่าพฤติกรรมซื้อของออนไลน์จะเป็นพฤติกรรมถาวรไปด้วยนะแถมคนที่ใช้งานก็มีแนวโน้มที่ใช้งานมากขึ้นด้วยที่สำคัญมันมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะปัจจุบันมีการใช้งานเฉลี่ย8แอปพลิเคชันต่อ1คนคุณผู้ชมลองนับซิตัวเองใช้แอปกี่แอปใน1วันด้วยนะเกินแน่ๆนะเกินเลยเหรอน้องนะส่วนในระยะยาวค่ะเชื่อมั่นว่าเติบโตไปได้อีกค่ะจากเทรนด์การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลมันเป็นเทรนด์ระดับโลกเนาะดังนั้นนินจาแวนเลยตั้งเป้าหมายการเติบโตอีก2เท่าคือ 200% นะซึ่งเป็นการเติบโตในแง่ปริมาณขนส่งพัสดุด้านส่วนแบ่งการตลาดปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 7-8% ของตลาดรวมปีนี้บอกว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 13-15% อยู่ในอันดับ4ของ Market Share คือของตลาดนี้นั่นเองค่ะเขาบอกแล้วอันดับ1ที่เราจับได้เลยนะคุณผู้ชมไม่แข่งขันเรื่องของราคาของเขาชูเลยบอกว่าสมเหตุสมผลคือไม่ถูกไปไม่แพงไปเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมถ้าคุณไม่ใช่รายใหญ่จริงๆเงินคุณไม่ได้เป็นถุงเป็นถังอ่ะคุณจะไปสู้กับแบรนด์ใหญ่ๆในตลาดด้วยการปัดแบบว่าเอาราคาที่ต่ำสุดอยู่ไม่ได้ค่ะค่ะซึ่งนินจาแวนเขามองเห็นจุดนี้เหมือนกันเพราะการทำธุรกิจมันต้องรู้ว่าโกลคืออะไรและเรามีอะไรเดี๋ยวลองติดตามมาดูเราน่าจะได้เห็นขนส่งนี้เพิ่มมากขึ้นมีคุณผู้ชมใน Facebook Live บอกว่าผมก็เคยได้สินค้าบริการของนินจาแวนอันนี้ก็เคยค่ะคือเราเลือกไม่ได้มีช่วงหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมแพลตฟอร์มที่เป็นแบบว่าซื้อขายนะออนไลน์เขาไม่บังคับแล้วมันมีข่าวเกิดขึ้นมาช่วงหนึ่งว่าเราเลือกบริษัทขนส่งไม่ได้และหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เลือกไม่ได้คือนินจาแวนนะคะก็คือบุ๊กมาเลยพอบุ๊กมาแล้วก็เอ้ยลองดูซิเราก็ลุ้นนะพวกของเราจะได้ไหมสุดท้ายได้จ้าแต่แพ็กเกจมาพี่แบบว่าบริษัทต้นทางพี่ไม่ใส่อะไรมาเลยซื้อกระทะบอกไปเลยซื้อกระทะมาเป็นถุงสีแดงนินจาแวนมาส่งเฮ้ยแต่กระทะยังอยู่ดีเฮ้ยแต่กระทะอยู่ดีเนาะโอเคเปิดไปพร้อมกับเทรนด์อีคอมเมิร์ซบ้านเราเลยนะคือช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้งานไปเยอะเลยผู้สูงอายุก็หันมาใช้งานซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นเลยนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ